ตัดใส่แกกันแล้วก็สวยไปอีกแบบหนึ่งจ้ะเพื่อนๆสวยมากเลยชื่อก็เรียกยากจะ้ะเดี๋ยวจะให้พี่รอนเรียกให้ฟังนะจ๊ะเอ่อโบดีโครอนโรส e มรีโอเค thank you หอมไหมหอมไหมหอมโอเค thank you thank you bye, bye. Yeah. นี่ก็อาใส่อบแกะจ้ะ สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมาแชร์วิธีปักชํากิ่งสมุนไพราชาวอังกฤษนะจ้าก็สมุนไพรอันนี้ก็ใช้ใช้ในเมืองยุโรปนะจ้าในไอ้ฝรั่งเขาเรียกเขาเรียกเออประเทศฝรั่งเป็นเป็นสมุนไพรจ้าส้มก็ไม่รู้จักหรอกจ้าตอนตอนอยู่เมืองไทย ส้มก็มารู้จักตอนมาอยู่อังกฤษนี่แหละจ้ะสมุนไพรอันนี้เขาชื่อโรสแมรีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนโรสมารี่จ้ะชื่อของเขาหอมมากๆเลยจ้ะคนที่นี่เขานิยมใช้กับเนื้อจ้ะเนื้ออกเ,เนื้อวัวแล้วก็เนื้อแกะนะจ๊ะเพื่อนเอนเนื้อแกะเนื้อแพะเ,เขาใช้ใบของเขาเนี่ยจ้ะแล้วก็ขยี้ขยี้ หรือไม่ขยี้ก็ได้จะเด็ดเด็ดแล้วก็ไปใส่ในเนื้อแล้วก็ไปอบในในตู้อบนะจ๊ะเพื่อนอ่ต้นนี้พี่สาวสามีให้สอมมาปลูกห้าหกปีแล้วละจ้ะก็ตอนแรกก็ต้นเล็กๆทีนี้เขาโตมาจา๊ะส้มก็ไม่ได้ตัดเขาเขาก็โตมาเรื่อยๆเ,อมเมื่อปีที่แล้วส้มตัด กิ่งของเขาไปใส่แกกันแกกันอาไว้จ้ะเพราะว่าเขาเขาเยอะมากส้มก็ตัดตัดไปแล้วก็ไปใส่แกกันไว้สามอาทิตย์ส้มจะเอาทิ้งจ้ะที่ไหนได้เขามีรากเกิดขึ้นนะจ๊ะเพื่อนส้มก็เลยเอาเอาขยายพันธุ์ไปปลูกที่ข้างรั้วนะจ๊ะเขาก็เลยเขาก็ติดเออจนกระทั่งทุกวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมต้นที่ส้ม เอาไปปลูกเลยนะจ๊ะที่เขามีรากที่เขามีรากอยู่ที่ไอ,เ,อเกิดที่แก่กันที่ส้มเอาเอาใส่ไว้นะจ๊ะก็ไม่ได้ใช้เขาก็เห็นเขากลิ่นหอมดีก็เลยเอาใส่ไว้ในแก่กันที่ไหนได้สามอาทิตย์แตก,กรากเลยจ้ะเพื่อนเดี๋ยวไปชมต้นที่ส้มพูดถึงกันเลยจ้านี่นะจ๊ะที่ส้มเอาขยายพันธุ์มาจ้ะ ส้มก็ไม่ได้ตัดเขาก็เอาปลูกไว้ข้างรั้วถ้าตัดเขาจะเป็นพุ่มสวยนะจ๊ะเพื่อนๆแต่นี้ส้มไม่ได้ตัดเขาจ้ะเนี่ยจ้ะ from from เอาเอากิ่งไว้ในแกกันนะจ๊ะเพื่อนๆสุดยอดเลยส้มก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังและรับชมกันจ้ะเพื่อนๆที่อยู่ยุโรปเพื่อเพื่ออยากได้ต้นโรสแมรี่เอาไว้ที่บ้านนะจ้ะ ก็ไม่ต้องไปซื้อนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเราปักชำเองได้ปักชำง่ายมากแล้วเขาก็มีกลิ่นหอมด้วยจ้ะไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังค์ถ้าเกิดเราไม่เพื่อนบ้านมีมีต้นสมุนไพรชนิดนี้เราก็ขอเข้ามาสักสามสี่กิ่งแล้วก็มาปักชำไว้ในแกกันเขาก็จะเกิดรากแล้วเราค่อยขยายพัน์ธุจ้ะเพื่อนๆประหยัดเงินได้เยอะเลยจ้ะ เนี่ยจะประหยัดเงินได้เยอะเลยกเ็เวลาเราปลูกเราไม่อยากให้เขาโตเราก็ตัดเขาจะเขาจะได้เป็นพุ่มพุ่มเล็กๆสวยดีกลิ่นเขาหอมมากเลยจ้ะเพื่อนๆส้มชอบกลิ่นของเขามากเลยเขาจะมีดอกสีม่วงนะจ๊ะสีม่วงเล็กๆสีม่วงๆสวยดีจ้ะที่ว่าชอบกลิ่นก็เพราะว่าอามีอยู่วันหนึ่งแมวส้มมันได้หนูมาจ้ะทีนี้หนูมันก็เลย วิ่งเข้าไปในนี้วิ่งเข้าไปตรงโน้นนะจ๊ะแมวส้มก็มันก็เลยเพยายามจะเอาหนูอยู่นานเหมือนกันตัวของเขาก็อ,อะไรนะจ๊ะเ,เขาเรียกอะไรนะบุกเข้าไปในในกลุ่มนี่แหละจ้ะในกลุ่มใบใบโรสแมรี่นี่แหละจ้ะทีน,นี้ก็เขากลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะส้มก็อยากจะอยากจะออก กอดอยากจะอุ้มเขาเพราะกลิน่นกลิ่นของเขามีสมุนไพรตัวนี้เยอะมากเลยจ้ะในตัวเขานะเพราะว่าเขาเดันบุกไปเอาหนูนะจ้ะไปเอาหนูก็มันก็มีรูอยู่แถวนั้นนะ่ะก็ไปเอานานอยู่เหมือนกันจ้ะอกลิ่นหอมมากเลยแมววันนั้นนะจ้ะเดี๋ยวส้มจะปักชํำให้ชมกันนะจ้ะเดี๋ยวไปตามตากล้องมาก่อนจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาชมตอนปักชํำกันเลยจ้า สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่รอนก็ถือกล้องให้แล้วนะจ้าเดี๋ยวส้มจะมาตัดชํากินให้ชมไปเลยจ้าส้มก็ทีแรกส้มก็เอาตัดแล้วใส่ไว้ในนี้นะจ้าแล้วเขาก็เกิดรากส่วนอันนี้ส้มก็ปักชําไว้สามอาทิตย์แล้วนะจ้ะเพื่อนเพื่อนส้มก็ตัดแล้วก็จิ้มลงไปก็มีมีแก้วแบบนี้นะจ้าก็เขาก็เกิดรากก็เห็นรากเขาอยู่จ้า่านีนจ้าเดี๋ยวส้มจะจิ้ม จิ้มให้ดูนี่จ้ะจะจิ้มใส่ไปในนี้แต่ขอแนะนำถ้าเพื่อนจะจะปลูกก็ต้องปักชำสักสามสามอันนะจ๊ะเผื่อเผื่อเขาตายจ้ะเผื่อเอ่อเขาตายเราเราจะได้มีสำสำสำรองจ้ะเอ่อส้มก็ตัดตัดแบบนี้อลยจ้ะส้มก็ใส่ไว้ในแบบนี้แล้วเขาก็ขึ้นรากของเขาเองนะจ๊ะนี่จ้ะพเพื่อน ชอบกลิ่นหอมของเข้ามากเลยจ้ะแต่ไม่ต้องกลัวนะจ้าตัดเยอะๆเขาเดี๋ยวเขาแตกจ้ะส่วนเที่จะปักชำเราก็ต้องเอาเกแก่มาน,นะจ้ะเ,เพื่อนๆก็อเอาเกแก่ห่อยจ้ะก็แบบนี้จ้ะ เราไม่ต้องปิดก็ได้จ้ะถ้ามันลําบากก็ใส่ไว้แบบนี้จ้ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาดินเพิ่มแบบนี้จ้ะเดี๋ยวเขาก็ติดง่ายมากเลยจ้ะเพื่อนๆอนอันนี้เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะนี่เนี่ยคนทําแบบนี้ง่ายมากเลยจ้ะเพื่อนเอนไม่ต้องไปซื้อนะจ้ะแล้วก็อย่างอย่างที่ส้มบอกนะจ๊ะเจอเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขามีก็ขอเข้ามาสักสามกิ่งแล้วก็ มาปักช้าแบบนี้ละจ้ะส้มขอขอบคุณนะจ้าเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามส้มขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ้าสําหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจยิ่งขึ้นไปได้นะจ้าเสียงไปแล้วจ้าเสียงไปแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีนะจ้าโชคดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย